สวัสดีครับพบกับรายการ Living Light ผมอาจารย์วุฒิชัยวงจิโรจน์นะครับวันนี้จะมานำท่านทั้งหลายเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเสขริยานะครับบทที่5ข้อที่1ถึง11นะครับเสขริยาบทที่5ข้อ1ถึง11ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นนี่แน่หนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่นั่นทูตสวรรค์จึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่มันยาว10เมตรและกว้าง5เมตรแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนที่ขโมยต้องถูกกำจัดตามความในหนังสือม้วนนั้นด้านหนึ่งและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตามที่กำหนดไว้อีกด้านหนึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราและคำนั้นจะค้างอยู่ในเรือนผลาญเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้และศิลาทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าได้ออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่าจงเงยหน้าขึ้นดูว่าสิ่งที่ออกไปนั้นคืออะไรข้าพเจ้าจึงว่านั่นคืออะไรท่านจึงตอบว่านี่คือถังเอฟาที่ออกไปและท่านจึงว่านี่คือความผิดในแผ่นดินทั้งสิ้นและฝาถังเอฟาที่ทำด้วยตะกั่วก็ถูกยกขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในถังนั้นและท่านกล่าวว่านี่คือความอธรรมและท่านก็ผลักนางนั้นเข้าไปในถังเอฟาแล้วก็ผลักฝาที่ทำด้วยตะกั่วนั้นปิดปากมันไว้แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเห็นนี่แน่ผู้หญิงสองคนบินมามีปีกแข็งแรงเหมือนปีกของนกกระสาดำและนางก็ยกถังเอฟาขึ้นระหว่างพื้นโลกและฟ้าสวรรค์แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าหญิงทั้งสองจะนำถังเอฟาไปที่ไหนท่านตอบข้าพเจ้าว่าไปยังแผ่นดินชินาไปสร้างเรือนไว้ให้มันเสร็จแล้วจะวางถังนั้นไว้บนฐานของมันครับเมื่อสักครู่พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยจะเห็นว่าเสขริยาเนี่ยเห็นนิมิตนะครับเป็นหนังสือม้วนนะครับและในข้อที่4นะครับบอกว่าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปหนังสือม้วนที่เห็นนั้นมันเป็นคำสาปที่ออกไปออกไปทำอะไรนะฮะออกไปนะครับและนำคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรนะฮะและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกพระนามของเราคือคำสาปแช่งของพระเจ้าเนี่ยจะตกไปยังคนที่เป็นโจรชอบลักขโมยนะครับคนที่ไม่ดีคนที่มีชีวิตที่เอาแต่อะไรครับฉกชิงวิ่งราวคนอื่นนะครับไปช่วงชิงของคนอื่นมาทำแต่สิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยง่ายนิดเดียวนะถ้าคุณและผมเนี่ยเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีครับผมถ้าเราคบคนไม่ดีเราก็จะเจอแต่คนไม่ดีดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคำสาปนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นนะครับตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปเนี่ยเขาเห็นนิมิตนะครับเป็นถังเอฟานะครับที่ออกไปแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งนะครับหญิงคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของความชั่วนะเป็นตัวแทนความชั่วแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เอาความชั่วนี่ยัดใส่ถังนะฮะยัดลงไปในถังแล้วปิดเสร็จปุ๊บก็มีอะไรครับเป็นผู้หญิงมีปีกนะมาหิ้วถังนี้ไปที่ไหนครับพระคัมภีร์บอกว่าไปที่เมืองไปที่แผ่นดินนิชาแผ่นดินนิชาเนี่ยพูดถึงบาบิโลนนะครับบาบิโลนเนี่ยเป็นเมืองที่ไหว้รูปเคารพนะครับเป็นเมืองที่เป็นตัวแทนของความ
โสมมนะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ลงโทษนะครับคนที่ทำผิดทำบาปนะครับแต่พระองค์เนี่ยยังเอาเขาเนี่ยออกไปนะครับคนที่ทำการอธรรมเนี่ยจะต้องถูกขับออกไปนะครับในวันหนึ่งข้างหน้าในพระธรรมวิวรณ์ครับต้องขับออกไปไม่ได้มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในความชอบธรรมไม่ได้มีส่วนในความชื่นชมยินดีและไปตั้งอยู่ที่ไหนครับที่แผ่นดินบาบิโลนที่นั่นมันมีแต่ความชั่วนะครับวันนี้เนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกอะไรบอกอะไรกับเราครับเมื่อเราทำผิดบาปนะครับเราจะได้รับผลของมันและไม่ว่ามันจะเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะพี่น้องและเมื่อมันถูกเปิดเผยเปิดโปงโอ้โหคุณต้องรับการลงโทษและเมื่อคุณได้รับการลงโทษคุณถูกจับได้ว่าคุณทำผิดทำบาปไว้คุณจะเกิดความละอายครับผมนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นนะครับถ้าคุณไม่กลับใจนะคุณจะถูกนำออกไปและที่นั่นจะเต็มไปด้วยความโสมมในชีวิตของคุณโอ้พระวจนะของพระเจ้าวันนี้เตือนใจหนุนใจนะครับว่าอย่าให้เราใช้ชีวิตอยู่ในความโสมมและความบาปพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยต่อการกระทำต่อการดำเนินชีวิตที่อธรรมพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยการดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยชีวิตที่ดื้อด้านพระองค์ทรงมองอยู่และเวลานั้นซึ่งเราไม่รู้บางครั้งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นดังนั้นพี่น้องครับดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้ารักษาชีวิตต่อหน้าพระพักของพระเจ้าต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่นี้ขอบคุณสำหรับพระเจ้าของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่ตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยต่อการอธรรมหรือความผิดบาปให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะรักษาชีวิตและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในการเดินตามในการติดตามพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเพียงแต่คนที่พูดว่าเชื่อพระองค์แต่ขาดการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและติดตามพระองค์เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะถูกคำสาปแช่งและอาจจะอยู่ท่ามกลางความโสมมขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันกับเราว่าถ้าเราเป็นคนที่เชื่อฟังเราจะไม่ถูกขับออกไปเหมือนแบบนั้นเราเห็นแบบนี้ด้วยในเช้าวันนี้อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน